อุ้ยกี่ดินขว้างเลยจับเฮ้ยอุ้ยก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีทุกคนก่อนเลยนะครับอยู่กับขอขอ85ครับ5ไร่ครับนาอุตุ๋ยออกการเที่ยงเลยครับเมื่อคืนฝนตกเลยครับแฉะหมดเลยเนี่ยสายหวานไว้ก็โดนฝนเล่นเนี่ยเมื่อคืนนี้ออกคันเดียวครับหันหน่อยช่วงเนินพอดีโอเคไม่เกี่ยวกับมันแต่เพราะน้ำน้ำคลองไฟฟ้ามานะแหมน้ำฝนการยังไม่คืนตกไปล่ะโอ้โหตกแค่นี้ไม่ขนาดมือ9ถึงเท่าไหร่แล้วสุด9ถึง9วันเกี่ยวแล้ว85น้ำคลองก็เริ่มมาน้ำในนาก็มีนะครับผมคลองเกี่ยวอะเมื่อคืนฝนตกลมแรงมากแฉะกันเลยนี่ถึงดีนะฮะยังแค่ล้มแค่แบบช่วยๆนะครับผมบอกรถลากแล้วว่ารถถึงแล้วเดี๋ยวผมมาอำนาจท็อกซิ่งเครื่องดับพันใช้ต่ำ100คนเดิมแผงนี้ที่เคยมีกระต่ายนะครับมีกระต่ายเคยวิ่งเข้านู่นเนี่ยเข้าทั้งต้นรองเท้าทั้งกอไผ่ไปอ่ะฟูดีจังเลยดีครับข้าว99วันเป็นข้าวหน้าดำแต่ใบเล็กเนาะใบเล็กใบเหลียวดูรวมผมว่าไม่ใช่85ตอนนี้มันมี 1,800 เนี่ยดูดิ85อะไรเม็ดงอนเป็นท้องก็สิว85มันจะเม็ดกลมอ้วนคล้ายๆ57เนี่ยแล้วเนี่ยอายุก็สั้นจัดอายุแบบเนี่ยดูเม็ดดิเห็นไหมมันงอๆงอนๆเห็นปะถ้าใครเคยทำ85จะรู้แต่ถามว่าเม็ดยัดไหมยัดเนี่ยดูเม็ดดิเห็นไหมแต่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ได้เกี่ยวไม่เป็นไรแต่ใบเขาถ้า85ถ้างามๆอย่างนี้นะใบจะแหลมใหญ่ตั้งธงคล้ายๆหอมพวงเบอร์20ใบจะใหญ่ๆอย่างนั้นเลยที่เคยทำนะถ้ายิ่งเป็นนาดำนะจะยิ่งนั่นเลยแต่นี่ก็ดูดีครับเนี่ยดูแล้วจะไปทางลักษณะพวก49ผมว่าเม็ดสไตล์อย่างเงี้ยใบเล็กๆใบบิดๆงอๆอย่างเงี้ยโอ้น้ำเกิดแฉะทั้งพื้นเลยครับเยอะนะถ้าระดับตากระจาดได้บ้างถือว่าเยอะอยู่แต่ข้าวเม็ดยัดนะเนาะตอนนี้แหละนั่งผมเขียวหน่อยนะครับแต่เจ้าของน้ำบอกไม่หลุด 7,000 ก็พอใจว่างั้นแต่เมื่อคืนฝนตกด้วยก็ต้องรอลุ้นว่าวันนี้ราคาจะเป็นยังไงครับจุดของน้ำบอกตีฟางให้ด้วยจะปั่นหมักฟางแปลงนี้ไม่เคยจุดฟางครับปั่นหมักตลอด
ลวงเป็นลวงข้าวถึงเพียนแล้วฮะเห็นข้าวแววๆแล้วฮะในกล้องกระจกแล้วนะครับตูเบ็ดไม่ใช่85แน่นอนครับการันตีเพราะว่าเคยเที่ยวมาแล้วเป็น85แท้ที่เราเคยทำอ่ะเม็ดเขาจะอ้วนข้าวสารเขาจะเต็มโพงมันจะไม่มีเป็นท้องปลาติวเม็ดงอๆงอนๆเลยอันนี้อาจจะเป็น49สไตล์พวก49อ่ะ49เบามีนะเคยเที่ยวอยู่ตอนนั้นของร้านเคยทำทีเขาว่ากันอย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้อ่ะทานข้าวมันอะไรแต่เนี่ยไม่ใช่แผ่น5แน่นอน
เกียร์ครับเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องเกียร์โอ้ติดหูแน่ป่ะรถขนาดตะปุ้มนั่นอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปอัดบนตรงมาเลยไปเอกพี่ไปเอกอ๋อยกไปเนาะโอเคครับปุ้มแรกกับแดดร้อนๆโอ้พอแล้วโอ้ติดไหมเฉียดๆฮะนั่นเทบนเด้อพี่เทบนเด้อติดเดี๋ยวติดหูแน่ถอยไปจะให้ไปเทน่ะขนาดเฉียดนิดเดียวโอ้โหโอเคเอาไปพอดีรถอันนี้ก็ประมาณ3เกียร์หน่อยๆที่เราไปขายนะข้างล่างอีกโอ้รายละเกียร์เนียนๆเกี่ยวข้าวปลูกไอ้เจ๊ตุ้มนะแล้วลาเขาว่า49ตัวใหม่อะไรเขาเนี่ยตัวอายุมันจะน้อยหน่อย103วัน105วันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะใช่นะลักษณะคล้ายกันเม็ดงอนเดี๋ยวนี้ซื้อพันธุ์ข้าวก็อย่างว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อจากสูตรนะซื้อตามร้านมันก็อย่างว่าแหละเขาบอก85กับ85 61ก็คือ61อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ทีร้านเขาก็รับมาอีกอย่างทีนึงนะเนาะอยู่ที่คนต้นขั้วเอามาส่งอะไรครับเราเป็นข้าวสูงเลยเราไม่ได้เห็นแปลงนาแต่ถ้าเราเอาจากศูนย์ขยายพันธุ์เมล็ดอะไรเงี้ยได้เลยกรมการข้าวอะไรงั้นน่ะนั่นน่ะเขาแน่นอนเดี๋ยวเราไปขายข้าวมาแล้วรอราคานะครับเดี๋ยวเขาไม่เป็นไรทำขายโรงสีไม่ต้องซีเรียสได้เกี่ยวพอมันก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีอะเนาะแต่ถ้าเราขายข้าวปลูกก็แหละก็เป็นอีกเรื่องครับถึงท่าข้าวแล้วช่างกิโลวัตต์ช่างแล้วก็ไปช่ำตีราคาแล้วก็มาลงก็มาช่างเดี๋ยวเราต้องลงรถมาจ้ะเราไปให้เขาดูดข้าวนู่นตัวดูดมีลูกอนาถกันความเร็วจะกัดทำเชี่ยอะไรใครจะขับเร็วอ้าวมันต้องมีดังนั้นเขาจะทำทำไมพี่อดใจนี่กำลังตั้งกิโลใหม่นี่ครับนี่ครับราคามาแล้ว 7,280 โอ้โหแทบกระดกเลยข้ามลูกอนาถเมื่อกี้ดินี่ครับ7,280ไปลงข้าวที่เดิมว่าพี่ในนี้อ่ะ
ไปโอ้ยเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงว้าวแบบเติร์นเลยครับเสร็จแล้วเราต้องรอตัวอย่างก่อนตัวอย่างที่เราเนี่ยเมื่อกี้ที่เราดั้มปะเขาจะเอารถตักเนี่ยไปเสยผ่ากลางซีกเลยครับตักดูแล้วเราถึงจะได้ตัวอย่างข้าวเพื่อเอาไปให้เท่าแก่ลงสีเขาดูเขากลัวเรายำข้าวมายำข้าวคืออะไรอย่างสมมติสอดไส้ข้าวดำมาหรือเปล่าข้าวเปียกหรือเปล่าคือแบบเอาเราซุกไว้ตรงไหนสักแห่งหนึ่งในรถเราอะไรเงี้ยอย่างสมมติรถจุได้ประมาณ3เกียร์ก็หมกมา50ถังอะไรเงี้ยเขาผ่าดูได้แล้วตรงนี้3เกียร์28ก็เกือบ3เกียร์30ที่กะไว้ใกล้เคียงไว้ป่ะล่ะยอดเงิน 23,878 บาทความชื้น 24% 24เหรออืมก็ไม่เท่าไหร่นะเนาะถือว่าความชื้นดีเลยขนาดข้าวสดแล้วนะ99วันโอเคครับเรากลับถึงแปลงนาแล้วนะเมื่อกี้ได้ไป3เกียร์28หรือว่า3เกียร์30ทีนี้อีกโอ้5เกียร์โอ้6เกียร์เนียนๆเลยครับ5ไร่จัดไปพอได้ฮะราคาก็ถือว่าโอเคเก็บ 2,80 ครับเอามาหว่านข้าวที่แรกที่เราหว่านไปแล้วเมื่อวานสายๆเพิ่งเที่ยงบ่ายๆแกงทอดดังต่อตรงโอ้โหเสียงแซ่บหูมากเสร็จแล้วลุยต่อครับมีกันได้ได้อีกเกียร์กว่าถ้าได้อีกประมาณเกียร์20ถังนิดหน่อยเนี่ยนี่ครับเป็นตีเหลี่ยมเหลือไม่เยอะแล้วล่ะความชื้น24นะครับ
ว้างเลยจับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังสู้อ่ะพี่จับมือเปล่าเลยเฮ้ยโหดจริงเว้ยถือเปล่าเลยครับเสร็จแล้วนะครับน่าจะได้พอๆที่เอาเมื่อกี้เนี้ยนี่ครับใหญ่พอรองเท้าเลยรองเท้าเบอร์42เลยครับนี่โอ้โหบิ๊กเบิ้มเลยเดี๋ยวพาเอาพี่เลนคว้างหนูด้วยโดนด้วยนะอันนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเป็นพี่เลนเขาน่าจะวิ่งมาแย่ด้วยมันโล่มอ่ะเละนะเหนือตรงนั้นช่วงนี้ขอบเลยข้าวไก่ครับโอเคครับได้พอๆเที่ยวเมื่อกี้นี้เลยนะครับ6เกียร์หรือว่า6เกียร์50เนียนๆเอ้าถือว่าพอได้เลยครับเดี๋ยวนี้เราก็ปิดจ็อบเสร็จแล้วหมดงานก็โอเคครับเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะดูราคานะครับหลังจากที่ฝนตกมาก็ราคาก็พอได้อะ 7,300 อะแต่ก่อนฝนตกมัน 7,500 สวยๆนะโอเคครับถ้าพอ5ไร่ก็ได้ประมาณ6เกียน6กว่าก็ไปนะครับเพื่อนใครชอบวีดีนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามให้ด้วยนะติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนี่ยข้าวเลยมีห้าไร่มีเรื่อยๆโอ้ยโอเคครับไปเจอใหม่คลิปหน้าครับ